ลาจริงไหมเนี่ยฟังแล้วอยากจะทำตามเลยเห็นมือคนพูดหมุนอยู่ตลอดเวลาคนฟังก็อยากจะหมุนตามละนั้นมากเกินไปละนะคะเขาถึงบอกว่าอย่างเหมาะสมนะคะสีหน้าท่าทางก็สำคัญนะคะไม่ได้พูดแล้วก็หน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลานะคะลักษณะผู้พูดที่ดี1ในเรื่องของท่าทางการแสดงออกนะคะต่อไป2เรื่องของน้ำเสียงหรือการใช้เสียงค่ะการใช้เสียงหรือน้ำเสียงอันนี้ก็ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์เหมือนกันต้องรู้จักใช้เทคนิคนะคะเทคนิคในการใช้เสียงตอนไหนจะใช้เสียงหนักเสียงเบาจะเน้นเสียงตอนไหนนะคะใช้ให้เหมาะสมถ้าเสียงเสมอกันตลอดเลยฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหลับใช่ไหมแต่ถ้าผู้พูดไปเขามีเสียงสูงเสียงต่ำมีการเน้นหนักเสียงอย่างเงี้ยฟังแล้วมันก็จะเพลินนะคะก็อยากจะฟังต่อไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของการใช้น้ำเสียงหรือการใช้เสียงนักเรียนก็ต้องคำนึงถึงความพอเหมาะพอควรหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันนะคะบางคนก็พูดยังประหม่ายังอยู่อย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคะพอพูดไปก็อยู่อย่างเงี้ยเคยได้ยินป่ะหรือจะติดคำใดคำหนึ่งอยู่ไอ้คนฟังไม่ได้ฟังจับใจความสาระสำคัญแล้วไปนับเขาอยู่เนี่ยนะเพราะนั้นการใช้น้ำเสียงและการใช้เสียงก็สำคัญนะคะก็พูดให้เสียงดังฟังชัดไม่หนักไม่ดังไม่เบาจนเกินไปนะคะก็ให้น้ำเสียงมันน่าฟังนะท่วงทำนองน่าสนใจชัดเจนถูกต้องนะคะมีการเน้นหนักเสียงเป็นช่วงๆนะต่อไป3ค่ะในเรื่องของการวางตัวและมารยาทนะคะการวางตัวและมารยาทในการพูดในเรื่องของการวางตัวและมารยาทในการพูดให้นักเรียนคำนึงถึงช่วงเวลา4ช่วงเวลาสำคัญนะคะก็คือก่อนพูดเริ่มพูดระหว่างที่พูดแล้วก็หลังพูดนะคะ4ช่วงเวลาการวางตัวแล้วก็มารยาทในการพูดให้นักเรียนคำนึงถึงช่วง4เวลานี้ช่วงที่1คืออะไรช่วงเวลาที่1คือตอนก่อนพูดก่อนพูดนั้นควรจะสนใจผู้ฟังนะผู้พูดเนี่ยนะคะผู้พูดควรสนใจผู้ฟังนะคะนี่คือช่วงแรกนะคะก่อนพูดถ้ามีผู้พูดหลายๆคนก็ควรสนใจการพูดของคนที่เขาอยู่ด้วยนะคะต่อไปเมื่อเริ่มพูดนะช่วงที่2คือช่วงเมื่อเริ่มพูดก็ควรแสดงท่าทีเป็นมิตรนะคะสุภาพไม่โอ้อวดแซงอารมณ์ขันบ้างนะคะให้เกียรติผู้ฟังทักทายผู้สนทนาก่อนนะคะอันนี้ตอนเริ่มพูดละพอเราเริ่มพูดปุ๊บเมื่อกี้เราสนใจผู้ฟังแล้วใช่ไหมคะสนใจผู้ฟังเสร็จพอเราเริ่มพูดเนี่ยเราต้องแสดงท่าทีเป็นมิตรแล้วนะคะอยู่ในความสุภาพไม่โอ้อวดแทรกอารมณ์ขันบ้างแล้วก็ให้เกียรติผู้ฟังนะคะทักทายผู้สนทนาก่อนต่อไปช่วงที่3ค่ะช่วงที่3ในระหว่างการพูดในระหว่างที่พูดนักเรียนจะต้องมีสมาธิผู้พูดควรมีสมาธิสนใจอยู่กับความคิดของผู้ฟังนะคะ
นะในระหว่างที่พูดต้องมีสมาธินะถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยความคิดมันจะไม่ปฏิปต่อความคิดจะไปอะไรอะกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทางนะคะความคิดไม่ต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นในระหว่างการพูดนะคะต้องมีสมาธิสนใจความคิดผู้ฟังนะแล้วก็ประการที่4ประการสุดท้ายคือหลังพูดจบนะคะหลังพูดจบควรกล่าวคำว่าอะไรคะสวัสดีนะคะแล้วก็ก้มศีรษะให้ผู้ฟังนะคะศีรษะสะกดให้ถูกนะคะสระอีอยู่บนสสรานะไม่ได้อยู่บนรอเรือนะคะศีรษะหลังพูดจบนะคะควรกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะแล้วก็ก้มศีรษะให้ผู้ฟังเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการเตรียมการพูดนะคะจะมีอยู่8ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะพูดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์นะคะเราจะต้องมีการเตรียมการพูดมาเป็นอย่างดีนะอย่างน้อย 5-10 นาทีก่อนพูดจริงอ่ะเนี่ยต้องเตรียมแต่คนที่เขาพูดได้ดีกว่านั้นนะเขาจะเตรียมมามากกว่านั้นนะคะแต่เอาอย่างน้อยนักพูดเนี่ยนะการที่จะพูดบรรลุผลเนี่ยเราต้องมีการซักซ้อมต้องมีการเตรียมอย่างน้อย 5-10 นาทีนะคะเพราะว่าการที่เราเตรียมมาเนี่ยเราจะเกิดความมั่นใจในการพูดนะคะเราจะควบคุมตัวเองได้นะพูดไม่ติดๆขัดๆนะพูดติดขัดแสดงว่าไม่ได้เตรียมมาจริงไหมจริงนะคะเพราะฉะนั้นในการพูดอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีการเตรียมความพร้อมนะอย่างน้อย 5-10 นาทีก็ยังดีนะคะขั้นตอนในการเตรียมการพูดนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด8ขั้นตอนด้วยกันนะคะดูนะการที่จะพูดให้บรรลุผลบอกแล้วนะคะต้องเตรียมการพูดอย่างน้อยทำไมคะ 5-10 นาทีตรงนี้ผ่านนะไม่ต้องไปจดอะไรมากนะคะดูต่อเลยนะขั้นตอนในการเตรียมการพูดมี8ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือการตั้งวัตถุประสงค์นักเรียนต้องตั้งวัตถุประสงค์ในการพูดว่านักเรียนจะพูดเพื่ออะไรจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเราต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะนะต้องกำหนดว่าเราจะพูดเพื่ออะไรพูดให้ความรู้พูดเพื่อโน้มน้าวใจหรือพูดเพื่อความบันเทิงหรือพูดเพื่อจะลงใจต้องตั้งแล้ววัตถุประสงค์นะคะเมื่อตั้งวัตถุประสงค์แล้วเราก็จะต้องเริ่มวิเคราะห์ใครวิเคราะห์ผู้ฟังนะคะวิเคราะห์ผู้ฟังต่อเหมือนเมื่อกี้นะในขั้นที่เขาพูดอ่ะนะคะเขาต้องสนใจผู้ฟังนะคะเพราะนั้นต้องวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยนะคะต้องดูว่าเรื่องที่เราเตรียมมาเนี่ยมันเหมาะกับผู้ฟังไหมเราถึงต้องวิเคราะห์ผู้ฟังนะในการวิเคราะห์ผู้ฟังวิเคราะห์ยังไงวิเคราะห์ดูว่าผู้ฟังเนี่ยเขาเป็นเพศใดซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพศหญิงเราก็ต้องพูดอะไรที่เป็นตัวอย่างของยกตัวอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเพศหญิงใช่ไหมคะไม่คนผู้หญิงมาฟังทั้งนั้นเลยยกตัวอย่างแต่เรื่องของผู้ชายก็ไม่ใช่ต้องดูวัยนิดนึงวัยสูงอายุมาฟังแต่ไปพูดเรื่องเด็กๆผู้สูงอายุรู้เรื่องไหมก็คนละอย่างใช่ไหมคะอาชีพต้องดูด้วยอาชีพอะไรส่วนใหญ่ที่เข้ามาอาชีพหมอแต่ไปพูดเรื่องของครูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ผู้ฟังในเรื่องเหล่านี้ด้วยเพศวัยอาชีพอะไรเงี้ยเราจะได้พูดได้เหมาะสมถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ผู้ฟังแล้วเราก็เตรียมไปเลือกเรื่องแล้วนะคะเลือกเรื่องที่เราจะพูดวิเคราะห์ผู้ฟังได้แล้วทีนี้เลือกเรื่องถูกละนะว่าเราควรจะเลือกเรื่องที่จะพูดยังไงนะคะเมื่อเลือกเรื่องได้เราก็เริ่มกำหนดขอบเขตของเรื่องนะคะเลือกเรื่องแล้วทีนี้กำหนดขอบเขตของเรื่องแล้วเราจะพูดอะไรบ้างนะคะกำหนดให้เรียบร้อยความยากง่ายนะของเรื่องเราจะพูดให้ตรงประเด็นอะไรตรงไหนยังไงมียกตัวอย่างอะไรยังไงบ้างสร้างกำหนดขอบเขตของเรื่องขึ้นมานะคะแล้วก็เริ่มรวบรวมเนื้อหานะคะทีนี้เริ่มไปรวบรวมเนื้อหาแล้วนะ
ะคะรวบรวมเนื้อหาที่จะมาพูดนะคะนะก็ต้องมีเอกสารอ้างอิงต้องไปค้นคว้าจากเอกสารอื่นๆมาขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะคะรวบรวมเนื้อหานะเมื่อรวบรวมได้แล้วก็เริ่มวางโครงเรื่องนะเริ่มวางโครงเรื่องนะคะเอามาจัดลำดับโครงเรื่องนะคะให้เหมาะกับเวลานะวางโครงเรื่องเมื่อวางโครงเรื่องเสร็จก็ไปดูในเรื่องของการใช้ถ้อยคำภาษาจะใช้ถ้อยคำภาษาอย่างไรเห็นไหมละเอียดไหมเนี่ยจะพูดทีนึงจะพูดเรื่องอะไรสักเรื่องเนี่ยต้องมีการเตรียมตั้ง8ขั้นเนี่ยเดี๋ยวลองไปเตรียมดูนะคะนะภาษาควรจะกระทัดรัดสั้นตรงความหมายเข้าใจง่ายยังไงจะใช้สำนวนวหารยังไงเนี่ยต้องดูหมดเลยนะคะหลังจากนั้นต้องมีการฝึกซ้อมโดยการฝึกพูดเนี่ยสำคัญนะคะบอกแล้วว่าอย่างน้อยเราต้องมีการเตรียมต้องฝึกพูดอย่างน้อย 5-10 นาทีอ่ะแต่คนที่ต้องเป็นนักพูดที่ดีเนี่ยเขาต้องซ้อมเป็นชั่วโมงนะคะนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ลองจับเวลาดูจริงว่าเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยมันพอดีกับเวลาที่เขาให้เราไหมนะคะต้องบริหารจัดการตรงนี้ให้พอเหมาะพอควรด้วยนะคะอ่ะลองไปฝึกซ้อมดูนะคะนี่ก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะทางการพูดทั้งหมดนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมลองไปฝึกนะคะอ่ะสุดท้ายดูสำนวนไทยรู้ไว้ได้ประโยชน์เลยนะคะอ่านพร้อมๆกันสำนวนไทยวันนี้คือมีหัวกับมีหมาแห้เคยได้ยินบ่อยๆไหมเรื่องนี้หมายถึงอะไรคะเรื่องเล็กๆใช่ขี้มูราขี้หมาแห้งเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเรื่องไร้สาระไม่น่าสนใจอะไรเลยนะคะขี้มูราขี้หมาแห้งนะอ้าวชั่วโมงหน้านะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการพูดอยู่นะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้ภาษาในการพูดนะคะเพราะนั้นชั่วโมงหน้านะคะปฏิปต่อกันอีกครั้งหนึ่งกับวันนี้นะคะการพัฒนาทักษะทางการพูดวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ